วันนี้นุขอพาย้อนกลับไปเมื่อวันที่30ตุลาคมปีที่แล้วค่ะทางบริษัทพาพนักงานทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ประเทศบาฮามัสค่ะแล้วนุก็มีอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินที่นู่นด้วยค่ะติดตามชมคลิปนี้เลยนะคะเอาจริงๆตอนนั้นที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองได้แต่คิดว่าวันนึงอยากจะมีช่องเป็นของตัวเองแต่5ปีผ่านไปก็ไม่ได้ทำสักทีแต่อันเนี้ยอยู่ดีๆก็คิดสนุกอยากจะอัดคลิปขึ้นมานะคะไม่คิดเลยนะคะว่าวันนี้จะได้มาลงจริงๆที่บริษัทพามาเที่ยวที่บาฮามัสไม่ใช่มาเที่ยวสิมามีตติ้งแล้วก็มาทำงานด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแอคทิวิตี้ให้ทำนะคะครบรอบ20ปีที่เปิดบริษัทมาเจ้าของบริษัทก็เลยพาพนักงานทุกคนมาประมาณแบบ30กว่าคนได้แล้วก็จ่ายค่าโฮเทลค่ากินอะไรทุกอย่างค่าเที่ยวแล้วก็แอคทิวิตี้ที่มันเอ็กซ์ตร้าต้องจ่ายเงินเขาก็จ่ายให้หมดเลยก็น่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ4คืน5วันนะคะที่บาฮามัสแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วแล้วก็ประมาณนี้ตอนนี้4 โมงแล้วเรือออกไปต้องรอเรือจากมาอีกครึ่งชั่วโมงก็กลับไปที่โรงแรมแล้วเขาก็จะมี private dinner ให้พนักงานมีทุกคืนนะคะก็กินอะไรก็ได้ที่นี้จะเป็นแบบจะกินจะดริ้งอะไรคือ include หมดแล้วเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มที่บริษัทจ่ายให้หมดแล้วอยากจะดริ้งอะไรก็ได้กินอาหารอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะอยากก็รู้สึกว่าแตงฟูฟอร์มากเลยที่ได้ทำงานบริษัทนี้มาทำมาก็น่าจะประมาณ12 ปีกว่า2 ปีครึ่งประมาณนี้ค่ะแฮปปี้มากมากเลยเพราะว่าเป็นงานที่เราชอบเป็นงานที่เรารักไปวันแรกนะคะพนักงานทุกคนจะมาเจอกันที่ DFW นะคะก็คือเป็นสนามบินของที่ดัลลัสค่ะแล้วก็นี่นะคะมาถึงบาฮามัสแล้วสวยมากน้ำใสทะเลสวยเกาะเป็นเกาะที่สวยมากจริงค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ดุ๊ดมาประเทศบาฮามัสนะคะครั้งแรกนี่นั่งเรือครูซมากับ Family นะคะครั้งนี้มากับคอมพานีนะคะก็พอไปถึงนะคะก็จะมีคนมารับกระเป๋าแล้วก็มาช่วยเช็คอินเข้าโรงแรมนะคะแล้วเขาก็จะมีรถบัสคันนี้นะคะรับพนักงานทุกคนนะคะไปส่งที่โรงแรมนะคะพอไปถึงที่โรงแรมนะคะต่างคนก็ต่างแยกย้ายเข้าห้องพักของตัวเองนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะโรงแรมสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยมีสระว่ายน้ำหลายที่นะคะแล้วแต่ละคืนนะคะก็จะมีห้องอาหารที่แตกต่างกันไปแต่ละคืนนะคะแล้วก็จะมีปาร์ตี้อย่างนี้เราสามารถกินแล้วก็ดื่มได้อันลิมิเต็ดเลยนะคะมันอินคลูดอยู่แล้วนะคะในแพ็กเกจที่ทางบริษัทซื้อให้นะคะมีเขาจะมีแบบแอคทิวิตี้ให้เราทุกคืนนะคะอย่างคืนนี้ก็จะมีการแสดงมีอะไรด้วยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่นะคะพวกเพื่อนๆเขาก็มาวิ่งแข่งกันด้วยนะคะที่ใกล้ๆกับทะเลนะคะก็สนุกดีนะคะแต่สักพักก็ต้องแยกย้ายกันไปนะคะเพราะต้องรีบนอนพรุ่งนี้มีประชุมแต่เช้าค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องประชุมก่อนต้องพรีเซนต์งานนะคะซึ่งทุกแผนกจะต้องมาพรีเซนต์งานด้านหน้านี้นะคะจากนั้นเขาก็ปล่อยให้พนักงานมีฟรีไทม์นะคะใจจะเล่นจะทำอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีช่วงกลางคืนนะคะคืนนี้นะคะจะเป็นธีมใส่ชุดสีขาวทุกคนต้องใส่ชุดสีขาวทั้งหมดเลยนะคะเอามานะคะก็จะมีแอคทิวิตี้ให้ทุกคนขี่รถ HTV นะคะแล้วก็จะมีแวะตามสถานที่ต่างๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นถ้ำนะคะก็ขึ้นไปดูเขามีอะไรให้ดูข้างในนะคะจากนั้นเราก็จะต้องขี่รถ HTV ต่อไปนะคะแล้วนี่ก็มาถึงอีกที่หนึ่งที่เขาให้แวะจอดนะคะแล้วก็เล่นน้ำทะเลกันได้นะคะอันนี้นะคะน้ำใสมากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะแต่นึกว่าที่กระบี่ที่เมืองไทยก็สวยไม่แพ้กันนะคะเพื่อนๆก็จะเล่นน้ำอยู่ตรงในส่วนนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องขี่รถกลับทางโรงแรมนะคะแล้วเขาก็จะมีแวะพักกินอาหารกลางวันกันนะคะและนี่ก็เป็นวิดีโอสโลโมชั่นครั้งสุดท้ายที่นุชได้กระโดดนะคะของปี2023นะคะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุค่ะต
ตอนนี้หนูก็ขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะต้องขี่รถกลับโรงแรมนะคะตอนนี้ก็ยังดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะคะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอย่างนี้นะคะนี่เป็นคลิปสุดท้ายที่หนูถ่ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์แอคซิเดนต์นะคะไม่คิดเลยนะคะว่าจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเพื่อนๆ เนี่ยไม่ได้ขี่รถช้าเหมือนในคลิปตลอดนะคะมันจะมีบางช่วงที่เร็วนะคะแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเร็วมากจริงๆมีเรื่องน่าขนลุกนะคะอยู่ดีๆโทรศัพท์นุ้นมันก็อัดคลิปตอนที่เกิดอุบัติเหตุได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่นุ้นไม่กล้าเอามาลงตรงนี้มันน่ากลัวนิดหน่อยค่ะเอาจริงๆนุ้นก็เจ็บแผลพอสมควรเลยนะคะแต่ก็อยากไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะวันนี้เขามีสเกดูลว่าจะนั่งเรือข้ามมาเที่ยวที่เกาะกันด้วยนุ้นก็เลยทนเดินกระเพกกระเพกนะคะทั้งที่พยาบาลก็บอกว่าห้ามนะคะแต่ก็ยังมานะคะเพื่อนๆก็ช่วยดูแลกันอย่างดีนะคะแล้วก็นี่นะคะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะวันพรุ่งนี้เราก็จะกลับที่ดัลลัสเท็กซัสกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะนุชก็ใช้กล้อง Insta 360นะคะ X3 นะคะตัวใหม่ถ่ายนะคะมันเหมือนเราเครื่องโดรนบินตามเลยนะคะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะจากเกาะนี้ไปที่โรงแรมใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีเองนะคะแบบเร็วมากเลยค่ะพอไปถึงโรงแรมนะคะคืนนี้จะเป็นคืนที่ทุกคนจะต้องใส่ชุดสีดำนะคะแล้วก็จะมีมีตติ้งกันช่วงกลางคืนหลังจากกินดินเนอร์นะคะอย่างที่บอกนะคะทุกคืนก็จะมีการแสดงของทางโรงแรมจัดให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆของคืนนั้นค่ะช่วงเช้าของวันที่กลับนะคะเราก็จะกินเบรกฟาสต์กันก่อนนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็ทางโรงแรมก็จะมีแอคทิวิตี้ให้ในทุกๆวันเลยค่ะและนี่นะคะก็มาถึงที่สนามบินแล้วค่ะสนามบินที่บาฮามัสค่อนข้างเล็กนะคะเขาจะต้องให้ทุกคนนะคะเดินไปขึ้นที่ด้านนอกนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนจะต้องไปต่อเครื่องที่ไมอามี่นะคะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศวันฮาโลวีนที่ไมอามี่น่ารักมากเลยนะคะเขาเดินโชว์นะคะที่สนามบินใช้เวลาไม่นานก็ถึงดัลลัสเท็กซัสแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ชมจนจบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ